เพื่อความรู้ความเข้าใจในโลกของสื่อรู้วิธีใช้ความคิดประเมินสื่อชวนคุณคิดและติดตามในรายการทันสื่อกับบรรยงสวุวรรณพสวัสดีครับคุณผู้ฟังนี่คือทันสื่อรายการความรู้ด้านสารสนเทศและเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกข่าวสารซึ่งส่งผลกระทบต่อบุคคลหรือสังคมอันเนื่อง มาจากเนื้อหาและสื่อออกอากาศทางไทย PBS เรดิ N cast, โอนพอดแคสต์บรรยงสวนพองก์เตเนวนรายการจิตตรินเมฆเหลืองประสานงานทันสือวันนี้นำเรื่องงบประมาณปี6-5มีปัญหามาพูดคุยกับคุณผู้ฟังครับการประชุมสภาผู้แทนรัศดรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,565ในวาระที่1ระหว่าง31พฤษภาคมถึง2มิถุนายน2,564วงเงินรวม3.1ล้านล้านบาทก็ลดลงจากปีงบประมาณ2,564แสน85,000กว่าล้านบาทครับก็ลดลงร้อยละ5.66 แต่ว่าแม้ที่ประชุมลงมติรับหลักการวาระแรก้ือคะแนน269ต่อ201เสียงคือผ่านไปวาระที่สองแต่การอภิปรายที่ทำให้ประชาชนอาจเกิดความสับสนหรือเข้าใจผิดเนี่ยมีมากพอสมควรทีเดียวครับตั้งแต่การจัดงบประมาณไม่ตรงเป้าหมายอันนี้เนี่ย ก็ฟังได้ในความเห็นของสสแต่ละคนล้มเหลวในการบริหารจัดการอ่ะอันนี้ก็ต้องฟังต่อนะครับว่าล้มเหลวอย่างไรก็จะมีสสอบางคนที่ให้รายละเอียดของคำว่าล้มเหลวเนี่ยว่าเช่นการหันงบโควิด -19 เหลือแค่1,500ล้านบาทเช่นการซื้ออาวุธยุธทธปกรณ์ที่ทำให้ งบกระทรวงคาาโหมมากกว่ากระทรวงสาธารสุขเช่นการตั้งงบรับโดยไม่มีการแจกแจงรายการแต่เช่นที่นามาเรียนคุณผู้ฟังที่ว่านั้นเป็นข้อเท็จจริงหรือเป็นวิธีการนำเสนอเพื่อจะทำให้ประชาชนเข้าใจว่าล้มเหลวในการบริหารจัดการอะไรข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรรในงบประมาณ ปีงบประมาณ2,565เนี่ยมีปัญหาดังที่มีการอภิปรายกันจริงก่อนนั้นประเด็นสำคัญในการอภิปรายเนี่ยมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังขอสรุปเรื่องราวของหน่วยงานด้านงบประมาณบ้านเราเพื่อทราบสั้นๆนะครับหน่วยงานด้านงบประมาณเนี่ยเกิดขึ้นครั้งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห้า เมื่อปี2,418ที่ปลดกล้าปลดกระหม่อมให้จัดตั้งพระคลังข้างที่เนี่ยดูแลพระราชทรัพย์ของพระมาหากษัตริย์แยกไปกองหนึ่งแล้วก็ตั้งกรมพระคลังมหาสมบัติอันนี้ดูแลเงินแผ่นดิน ต่อมาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ก็โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งกองงบประมาณอยู่ในกรมบัญชีกลางเมื่อปี2469กองนี้ก็มีหน้าที่ในการตรวจจ่ายดีกาเบิกค่าใช้สอยการจอและเงินพิเศษที่เบิกใจ่ายในงบประมาณดูแลเรื่องการรักษางบประมาณวิธีการที่เกี่ยวกับ งบประมาณแผ่นดินแล้วก็รักษาลายเซ็นนามแต่หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองปี2475มีการปรับลดกองงบประมาณลงมาเป็นแผนกงบประมาณสังกัดกองค่าใช้จ่ายและการจอดปีถัดมาอีกครับถึงได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพศ2400 7 6กำหนดให้งบประมาณของรัฐต้องนำเสนอต่อรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบนี่เป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็ยกฐานะกลับขึ้นมาเป็นกองเช่นเดิมรับผิดชอบในการจัดทำงบประมาณแผ่นดินโดยตรงแต่ตอนนู้นก็ยังเป็นเพียงการรวบรวมประมาณการรายจ่ายของกระทรวงทบวงกรมต่างๆเป็นส่วนใหญ่ และควบคุมการเบริกจ่ายเงินของส่วนราชการให้เป็นไปตามกฎหมายมาหลังรัชประหาร20ตุลาคม2501รัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ธนรัฐจัดตั้งสำนักงบประมาณมีฐานะเทียบเท่ากรมในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีเมื่อ14ก่กุมภาพันธ์2502มีดรป่วยอึ้งภากร เป็นผู้อำนวยการคนแรกและมีการปรับปรุงระบบงบประมาณเนี่ยถึง13ครั้งล่าสุดก็คือ29สิงหาคม2559มีการปรับหน่วยงานที่เข้าถึงงบประมาณในทุกมิติและที่เกี่ยวข้องมี1นึ่สำนักงานมี26กกองจะทำงบประมาณแยกกันแต่ละด้าน มี6กองที่เกี่ยวกับนโยบายประเมินผลพัฒนาระบบงานและชุจรศาสตร์การงบประมาณมี2ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตมี1สถาบันพัฒนาบุคลากรและมี2กลุ่มตรวจสอบภายในและระบบบริหารรวมทั้งสิ้นนี่นะครับ36หน่วยงาน นำเรื่องราวของหน่วยงานด้านงบประมาณมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังตรงนี้ก็เพื่อให้ข้อเท็จจริงอีกด้านหนึ่งเนื่องจากสำนักงบประมาณถูกโจมตีอย่างหนักในสภาผู้แทนรัศดรช่วงที่มีการอภิปรายร่างประยัดงบประมาณรายจ่ายประจำปี2565ว่าทำตัวเป็นรัฐราชการมีอิทธิพลเหนือรัฐบาล เป็นคนจัดทำงบประมาณตัวจริงไม่ใช่รัฐบาลและอื่นๆที่ข้าราชการสำนักง,งบประมาณที่อ่อนไหวเมื่อฟังแล้วก็จะรู้สึกเจ็บปวดไม่น้อยเพราะอำนาจหน้าที่จริงๆแล้วก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักง,งบประมาณสำนักนายกรัฐมนตรีปี2559 ซึ่งมีอยู่11ข้อในขณะที่ต้องรับฟังฝ่ายการเมืองที่เป็นผู้บริหารว่ามีนโยบายในการจัดทำงบประมาณอย่างไรแล้วก็ต้องตอบโจทย์ที่รัฐบาลให้ไว้ถึงกระนั้นก็ต้องคำนึงถึงวินัยทางการคลังต้องตระหนักในศิรภาพทางเศรษฐกษิจและต้องจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และกำลังเงินของแผ่นดินครั้นมาถูกตำหนิจากนักการเมืองซึ่งคนที่เป็นข้าราชการเนี่ยไม่สามารถโต้แย้งได้นะครับเพราะว่าตัวไม่ใช่นักการเมืองตัวเป็นข้าราชการที่สภามันเป็นเวทีของนักการเมืองในฝ่ายนิติบัญญัติก็หนีไม่พ้นความรู้สึกที่เจ็บปวดดังที่ได้เรียนคุณผู้ฟังนั่นแหละครับพูดถึงคำว่าง,งบประมาณ บ u เจ็ตเป็นเครื่องมือสำคัญครับในการบริหารและการคลังของประเทศทุกโครงการที่รัฐจัดทำนั้นต้องใช้งบประมาณและงบประมาณก็เป็นส่วนสำคัญของการจัดสรรทรัพ,พยากรเพื่อการพัฒนาจะมากหรือจะน้อยหรือจะอยู่ในรูปแบบใดเป็นงบลงทุนหรืองบบริหารอย่างเดียวหรือทั้งสอ,งอย่าง สุดแล้วแต่งบประมาณไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเงินโดยลำพังครับงบประมาณยังต้องมีวัตถุประสงค์มีเป้าหมายของงานที่จะทำมีแผนของเงินที่จะหาและการใช้มีกำหนดระยะเวลามีหน่วยงานรับผิดชอบมีการคาดการณ์ในอนาคตซึ่งกว่าจะเป็นงบประมาณ ก็ต้องผ่านการจัดเตรียมการเห็นชอบและการบริหารแต่งบประมาณก็ไม่ได้หมายถึงรายจ่ายประจำปีเท่านั้นครับรัฐบาลต้องแสดงให้เห็นด้วยว่าจะสามารถหารายได้จากอะไรามาใช้จ่ายในระยะเวลา1ปีด้วยแม้รายได้ที่ได้จากภาษีก่กรไม่พอและส่วนที่เกินที่ตั้งไว้เนี่ย ก็ต้องระบุไปเลยเช่นจะกู้เงินกู้อย่างไรก็ว่ากันไปด้วยเหตุนี้ครับบทบาทของงบประมาณเนี่ยถึงได้มีมากทว่ากันในด้านเศรษฐกิจก็คือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการคลังของประเทศส่งเสริมการเจริญเติบโตความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและก็กระตุ้นธุรกิจเอกชนเพราะว่าคนที่จ่ายคนที่เป็นผู้ที่ลงทุนรายใหญ่ที่สุดในประเทศก็คือรัฐา ตรงนั้นครับและเงินที่จ่ายไปซื้อของที่ไปว่าจ้างมันก็เกิดการหมุนเวียนก็มีการส่งต่อคือผู้ที่รับจ้างมาก็ต้องไปซื้อวัตถุดิบมาทำเป็นอย่างนี้ไปจนกระทั่งกลับมาใหม่เป็นต้นบทบาทในการบริหารก็เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในการวางแผนการทำงานของรัฐเป็นเครื่องมือในการควบคุมเป็นการรายงานความก้าวหน้าในการดาเนินงานและก็เป็นเครื่องมือในการประสาน การดำเนินงานต่างๆให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพด้านการเมืองล่ะบทบาทนี้ก็คือการเป็นเครื่องมือของฝ่ายนิติบัญญัติในการควบคุมการบริหารครับเป็นเครื่องมือในการสื่อสารของรัฐบาลเอย่าใช้ประโยชน์จากการใช้จ่ายภาษีร่างประหยัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณที่ไม่ผ่านการเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎร รัฐบาลที่เป็นผู้เสนอร่างกฎหมายนั้นอยู่ไม่ได้ครับจะลาออกหรือจะยุบสภาสุดแล้วแต่เพราะไม่รู้ว่าจะนำเงินจากไหนมาใช้จ่ายในการบริหารประเทศอยู่ไม่ได้จริงๆครับก็มาถึงการพิปรายในสภาที่สสกล่าวถึงงบประมาณในแง่มุมต่างๆตั้งแต่การซุกขขงบระชาการรับในหน่วยงานต่างๆการตั้งงบประมาณในการซื้ออาวุธยุทธป,ปร,รณ์ในยามที่ไม่จาเป็น จะพะในช่วงที่ประเทศตกอยู่ในสถานการณ์วิกฤตโควิด -19 ที่ต้องการงบประมาณมาใช้จ่ายมากกว่าแล้วก็เลยไปถึงการจ้งงบประมาณให้กระทรวงศึกษาน้อยกว่างบประมาณของกระทรวงกลาโหมก็จะจับมา3ามเรื่องใหญ่นะครับมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังแต่ว่าอีกสักครู่ครับคุณกําลังฟังรายการทันสื่อกับบัญยงสุวรรณพองเขาเริ่มจากงบราชการรับก่อนก็มีการอภิปรายเรื่องนี้ก็สรุปเลยนะครับว่า อภิปรายว่ามีการตั้งจ่ายเนี่ยเป็นจำนวนมากแต่ไม่มีรายละเอียดใดๆเกี่ยวกับการใช้จ่ายแล้วก็มีข้อความเพียงบรรทัดเดียวในกรขอใช้เงินงบประมาณนับพันล้านบาทแล้วก็ไม่ได้มีแค่ในส่วนของกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงอย่างแทรกซึมไปในทุกกระทรวงกรมต่างๆแต่งบประมาณดังกล่าวจะถูกใช้ไปกับโครงการที่ไม่เหมาะสม ถ้าโครงการเหล่านี้มีเหตุผลได้มีความเหมาะสมจะต้องเปิดเผยรายละเอียดได้ไม่จำเป็นต้องเป็นงบลับจำนวนมากพร้อมกับแจกแจงงบราชการลับของกระทรวงกลาโหม470ล้านบาทว่าเป็นของสำนักปลัดกระทรวงกลาโหม32ล้านบาทของบัญชาการกองทัพไทย55ล้านบาทกองทัพบ,บก290ล้านบาทกองทัพเรือ62ล้านบาท กองทัพอากาศ30ล้านบาทแล้วก็ยังกล่าวไปถึงงบลับอีก558ล้านบาทที่แทรกอยู่ตามหน่วยราชการอื่นๆสำนักในขาธิการนายมนตรี60ล้านบาทสำนักข่าวกรองแห่งชาติ232ล้านบาทสภาความมั่นคงแห่งชาติ50ล้านบาทกระทรวงการต่างประเทศ8ล้านบาท หรือแม้แต่กรมการจัดหางานก็ยังมีงบราชการรับกับขาวด้วย5ล้านบาทครับนี่เป็นสรวสัส้นก็มาถึงข้อเท็จจริงที่นำเรียนให้คุณผู้ฟังได้พิจารณาประกอบไปด้วยนะครับคำว่างบราชการรับก็คืองบที่ไม่เปิดเผยไม่เช่นนั้นจะเรียกว่างบรับได้อย่างไรนี่ตอบแบบกัมปันทุบดินนะครับ ก็ถ้จริงเนี่ยเป็นงบประมาณที่ไม่อาจแจ้งรายการได้เนื่องจากยังไม่ปรากฏเรื่องที่ต้องใช้ประการหนึ่งและก็เป็นเงินที่ใช้จ่ายดำเนินงานในลักษณะปกปิดเพื่อความมั่นคง,งของประเทศทั้งด้านการทหารเศรษฐกิจการเมืองสังคมและเทคโนโลยีอีกประการหนึ่งเมื่อพิจารณาตัวเลขงบลับของสำนักข่าวกลองแห่งชาติ232ล้านบาท นั่นก็เพราะเป็นหน้าที่โดยตรงของหน่วยงานนี้ครับสำนักข่าวกรองแห่งชาตินั้นเดิมชื่อกรมประมวลข่าวกลางรับผิดชอบงานคล้ายๆกันกับสำนักข่าวกรองกลางหรือ CIA ที่ย่อม,มาจาก Central Intelligence Agency ของสหรัฐต่างกันที่ CIA ทำงานข่าวกรองเนี่ยนอกประเทศยุ่งกับเข้าไปหมด ในโลกนี้ในประเทศก็จะเป็นเรื่องของสำนักง,งานสอบสวนกลางหรือ FBI ที่ย่อม,มาจาก Federal Bureau of Investigation งบลับจึงไม่อาจแจกแจงรายการได้และไม่ใช่เพิ่งจะเป็นดังที่วิจารณ์ในรัฐบาลนี้ งบลับเป็นเช่นนี้มาแต่ไหนแต่ไรที่มีการกำหนดให้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณต้องเสนอผ่านสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่ปี2476และเมื่อเปรียบเทียบกับงบราชการลับในอดีตที่พักการเมืองของสสที่อภิปรายเป็นรัฐบาลยังใช้งบลับมากกว่า เทียบเฉพาะงบลับของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีปีงบประมาณ2,556กว่า337ล้านบาทครับในขณะที่งบลับของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในปัจจุบันมีเพียง60ล้านบาทเท่านั้นเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องเข้าตัวโดยไม่รู้ตัวเนื่องจากว่าไม่ได้ นำข้อมูลมาอภิปรายกันมาถึงเรื่องที่2ครับการจัดซื้ออุธยุทปรปกรณ์ก็มีการอภิปรายสรุปว่างบเนี่ยมีจำกัดแต่ว่ากองทัพบกก็ตั้งงบหายานเกราะล้อ,อยางอ้างว่าเพื่อเสริมสร้างกรมรบรูปแบบใหม่เป็นงบผูกพันสองปีความจริง3ปีนะครับก็คือปี2 5 6 3 2,564แล้วก็2,565 งบนี้ใช้ไปแล้ว1ปีนะครับแลว้ววงเงินในปีงบประมาณ2 5 6 5เนี่ยก็คือที่เหลืออยู่4,515ล้านบาทเมื่อเป็นงบผูกพันถ้าไปตัดเขาโครมเนี่ยมีปัญหานะครับเพราะว่าการอนุมัตินั้นจะอนุมัติก้อนใหญ่ก่อนแล้วก็จะมาอนุมัติในส่วนนี้ส่วนผูกพันใน,ในแต่ละปีงบประมาณแล้วก็กองทัพเรือก็บอกว่านเนี่ย เอาไปซื้อด้วยดำน้ำําปีงบประมาณ 2,563- ถึง2,569เนี่ยวงเงิน22,500ล้านบาทแล้วก็งบประมาณโครงการจัดหาเครื่องบินปีงบประมาณ 2,564- ถึง2,566ต่างๆทั้งหลายนี่นะครับแล้วก็ สรุปเป็นข้ออภิปรายว่าในสถานการณ์ที่โควิดระบาดและเศรษฐกิจกำลังวิกฤตเงินก็ไม่มีก็ยังจะไปกู้เงินมาซื้ออาวุธอีกควรนำไปช่วยเหลือประชาชนจากภาวะเศรษฐกิจจากการระบาดของโควิดครับให้ข้อมูลผู้ฟังเรื่องนี้ไม่ไม่ได้พูดถึงว่าซื้อหรือไม่ซื้อในปีงบประมาณ2 5 6 5แต่เรียนว่าเมื่อเป็นงบผูกพันจะมีเงินก้อนหนึ่งแล้วก็ทยอย ใช้จ่ายเนี่ยในแต่ละปีไปงบผูกพันที่มีการพิปรายครั้งนี้นี่นะครับเงินที่เสือ้ออุปกรก์เป็นงบผูกพันทั้งหมดตามที่อภิปรายนะครับอาจจะมีงบใหม่ก็ได้แต่ไม่ได้อภิปรายแต่ว่าหยิบมาในส่วนที่อภิปรายเพราะว่ามันเป็นเงินก้อนใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าตัดงบนี้เหล่านี้เมื่อใดนี่นะครับมันก็จะมีปัญหาตามมา ว่าการที่กองทัพเรือโครงการที่ถูกโจมตีคือการจัดหาเรือดำน้ำซึ่งต้องย้อนเรื่องไปก่อนหน้านี้ครับกองทัพเรือมีความจำเป็นต้องว่าจ้างสาธารณรัฐประชาชนจีนจัดสร้างเรือดำน้ำสามลำวงเงินส6 0 0 0พันล้านบาทเงินก้อนนี้กองทัพเรือใช้วิธีทยอยตัดออกจากงบรายจ่ายประจำ มาเป็นงบผูกพันในแต่ละปีโดยปีงบประมาณ2,563ก็อาจจะตัดจากรายจ่ายประจำเนี่ยมาตั้งเป็นรายจ่ายในการจัดสร้างเรือดำามน้ํา 3, 3 7 5ล้านบาทกล่าวอีกในหนึ่งก็คือถ้าไม่มีการจัดหาเรือดำน้ำเงิน3,375ล้านบาทก็คืองบประมาณปกติที่ไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่ประการใดการตัดออกมาเพื่อจะซื้ออย่างนี้เนี่ยกองทัพเลืก็กรีด คือกินเกลือของตัวเองไว้อย่างนั้นแต่เมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤตไวรัสโคโรนาส0 1 9ระบาทของทัพเรือได้เจรจากับรัฐบาลจีนขอชะลอการจ่ายเงิน3,375ล้านบาทนี้ออกไป,ปรัฐบาลจีนก็ยอมนะครับกองทัพเรือก็โอนงบก้อนนี้รัรัฐบาลไปใช้จ่ายในงานโควิดในครั้งที่1มาปีงบประมาณ2 5 6 4 กองทัพเรือก็ตั้งงบผูกพันอีกเพื่อ,อตั้งไว้ ,3925 ล้านบาทแต่มีการอภิปรายในสภาให้เลิกโครงการเรือดำน้ำไปเลยไม่เอาแล้วกองทัพเรือก็ชี้แจงกันมาที่การว่าเรือดำน้ำสามลำนั้นเป็นจำนวนต่ำสุดแล้วเพราะไทยเนี่ยมีดินแดนติดฝั่งทะเลสองด้านคือฝั่งอ่าวไทยตั้งแต่จังหวัดตราดไล่ลงมาจนถึงปัตตานี ฝั่งอันดามันก็ตั้งแต่จังหวัดระนองไปถึงภูเก็ตขณะที่เมียนมาซึ่งมีชายฝั่งทะเลด้านเดียวแล้วก็ระยะไม่เท่าใดยังมีเระดับน้ำถึง6ลลำแต่เอาเป็นว่ากองทัพเรือก็ลดจำนวนเรือดำน้ำลงเหลือ2องลำลดกว่านี้ไม่ได้แล้วเพราะมันมี2ด้านทะเลวงเงินรวมจาก36,000ล้านบาทก็ลดลงมาเหลือ 20, 000, 2 2 5 0 0ล้านบาท แล้วก็ปรับลดงบปลูกพันธ์2 5ล้านบาทให้รัฐบาลนำไปใช้ในด้านสาธารณสุขนี่คือกองทัพเรือครับส่วนปีงบประมาณ2,565งบปลูกพันธ์0 0กว่าล้านที่กองทัพเรือตั้งไว้จะถูกตัดทิ้งไปเลยหรือจะอะไรอย่างไรอันนี้ต้องรอกันมาธิการแล้วก็รอการพิจารณาในวาระสองครับ มาถึงเรื่องใหญ่เรื่องที่3คืองบสาธารณสุขก็มีผู้อภิปรายงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยลดลงจากปี2 5 1 4ที่ได้งบแส8 0 0 0ล้านบาทพอมาถึงปีง,งบ2 000, 5 1 5โควิดระบาดหนักแต่ได้งบเพียงแสน5 3 0 0 0ล้านบาทลดลง5,000ล้านบาททั้งที่จะต้องได้เพิ่มเพราะต้องมาสู้กับวิกฤตโควิด แต่รัฐบาลกลับจัดงบให้กระทรวงกลาโหม2 3 3 0 0 0ล้านบาทมากกว่ากระทรวงสาธณสุข50,000ล้านบาทในภาวะโควิดระบาดและประชาชนกำลังเดือดร้อนแทนที่จะช่วยจัดงบสาธารณสุขรักษาชีวิตคนกลับไม่ใช่สาธารณสุขเสนอของงบประมาณเพื่อใช้เกี่ยวกับโควิด -19 เนี่ยวงเงิน15,000ล้านบาท แต่ได้รับจัดสรรเพียง1,500ล้านบาทส่วนงบที่เหลือก็ไปให้ใช้ของงบกลางหรืองบเงินกู้ก็แสดงให้เห็นว่าสำนังกงบประมาณไม่เข้าใจบทบาทการแก้ปัญหานี้เลยข้อเท็จจริงครับก็คือปีงบประมาณ2 6 6 4และ2 5ง5บงบกระทรวงกลาโหมนั้นล,ลดลงปีละหมื่นล้านบาทงบสนรสุขในปีงบประมาณ2 6 6 5เนี่ยแสนห0 0หมพันล้านบาทนั้น ยังไม่รวมงบประมาณที่จัดสรรไปอย่าง3กองทุนครับก็คือกองทุนหลักประกันสุขภาพกองทุนการแพทย์ฉุกเฉินและกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยรวมแล้วกระทรวงสาธารณสุขได้รับมาทั้งสิ้น290ล้านบาทมากกว่ากระทรวงการลงโหมที่จ้างไว้158,000ล้านบาทและงบที่เกี่ยวกับวัคซีนพัน500ล้านบาทนั้นณนะปัจจุบันเงินที่จ่ายค่าวัคซีนก็เกินไปแล้ว แล้วก็ยังมีงบหลักที่ตั้งรอไว้ตามที่กำหนดให้วัคซีนเป็นวาระแห่งชาติอีกด้วยครับหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัตินอกจากการออกกฎหมายมาบังคับใช้อย่างเป็นธรรมแล้วก็คือการตรวจสอบฝ่ายบริหารประเด็นก็คือฝ่ายนิติบัญญัตินั้นตรวจสอบฝ่ายบริหารอย่างไรติแล้มีการเสนอแนะหรือไม่และนี่คือข้อสังเกตสําหรับผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งทุกคนได้พิจารณา เมื่อเลือกผู้แทนของเราเข้าไปแล้วหน้าที่ก็ไม่ได้จบลงเพียงเท่านี้ครับยังต้องตรวจสอบผู้แทนของเราต่อไปว่าเขาทำงานหรือไม่และทำงานอย่างไรหรือได้จะโพสต์ข้อความเสียดสีไปวันๆพบกันใหม่ในทันสื่อไทย PBS r a d i o a n d Podcast บัญญงสวนพ่องสวัสดีครับติดตามรายการทันสื่อได้ทางไทย PBS Podcast เว็บไซต์ ไทย PBS Podcast.com, แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast และ YouTube ช anel ไทย PBS Podcast